สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเรา2คนอีกแล้วครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึงเอเชียนะครับพบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวอย่างที่ทราบกันนะครับว่าจังหวัดชัยนาทนั้นถือเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ข้าวนะครับที่จะนำไปให้กับอีก45จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวนะครับในช่วงฤดูกาลถัดไปนะครับส่วนในช่วงที่2นะครับจะไปกันที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับไปดูนะครับว่าเกษตรจังหวัดที่นั่นเขาส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงของฤดูแล้งนี้และผลผลิตออกมาก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับครับเราจะไปปิดท้ายด้วยเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศที่ร้อนมากๆตอนนี้นะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ดูจะขายดิบขายดีนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงธุรกิจที่รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปดูกันที่จังหวัดชัยนาทนะครับในเมื่อรัฐบาลประกาศบอกว่าห้ามทำนาปรังในปีนี้นะครับแต่ทำไมที่จังหวัดชัยนาทยังมีการทำนาปรังกันอย่างแพร่หลายนะครับเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับคุณธีรศักดิ์ขุมเงินจะมีคำตอบในเรื่องนี้กันครับจังหวัดชัยนาทนะครับเราเป็นเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวดีที่หนึ่งเมืองไทยนะครับเราเองก็รักษาสถิตินี้ไว้ยังคงเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปีนึงนะครับแสนกว่าตันนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยเราส่งไปได้ถึง45จังหวัดนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวเราทำไมถึงว่าเป็นดีที่1นะครับดีที่1เนื่องจากว่าเรามีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่เรามีอยู่117ศูนย์นะครับผู้ประกอบการของเรามีอยู่45ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวป้อนให้ได้45จังหวัดที่เป็นที่1เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเม็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนะครับเม็ดแดงที่ใน500กรัมนะครับใน500กรัมเนี่ยของกรมการข้าวจะมีเม็ดแดงถือว่าไม่เกิน5เม็ดนะครับแต่ของเรานี่เอาแค่3เม็ดนะครับนั้นคุณภาพเราสูงดีกว่ามาตรฐานครับสูงกว่ามาตรฐานเพราะนั้นเป็นที่เชื่อถือแล้วก็รับรองแล้วพี่น้องเกษตรกรเองผู้ประกอบการที่อื่นเนี่ยก็สนใจก็เอาของเราไปจำหน่ายนะครับนั่นก็แสดงว่าเรามีความจำเป็นต้องปลูกข้าวนาปรังเพื่อไว้ใช้สำหรับการทำเม็ดพันธุ์สำหรับข้าวนาปีในเดือนพฤษภาคมใช่หรือเปล่าครับครับผมครับเนื่องจากว่าฤดูนาปีเนี่ยก็จะเริ่มเดือนพฤษภานะครับปกติเนี่ยชลประทานก็จะปล่อยน้ำประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็ของเรามีบ่อตอกนะครับที่นี่เรามีบ่อตอกมีความสามารถที่จะปลูกข้าวโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำชลประทานเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่นี่จะปลูกข้าวเพื่อที่จะขายในฤดูนาปีเพราะนั้นเราก็ต้องปลูกก่อนนะครับปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกานี่เราปลูกมาแล้วก็จะเก็บเดือนประมาณเดือนมีนาเดือนเมษาก็จะได้ขายให้พี่น้องเกษตรกรที่อื่นได้ในช่วงนั้นพอดีแล้วน้ำท่าที่ใช้ทำนาเอามาจากไหนครับน้ำส่วนใหญ่เราใช้น้ำบาดาลนะครับเรามีบ่อบาดาลข้างหลังนี่จะเห็นว่าบ่อบาดาลเนี่ยเราไม่ลึกนะครับประมาณ15วานี่แล้วก็สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้แล้วครับเป็นกี่บ่อครับบ่อบาดาลในพื้นที่พื้นที่ของจังหวัดชัยนาทที่เรามีข้อมูลอยู่ประมาณ 12,000 บ่อซึ่งเพียงพอกับการปลูกครับเพียงพอต่อการปลูกของเรา 12,000 บ่อเนี่ยสถิติเราปลูกได้ถึงเกือบ 200,000 ไร่นะครับปีนี้เราปลูกข้าวเนี่ยของชัยนาทเนี่ยตอนนี้ข้อมูลที่ปลูกมาแล้วนะครับ180,000 ไร่นี่คือนาปรังนี่คือในฤดูนาปรังนี้นาปรังนี้ปลูกไป 180,000 กว่าไร่แล้วคิดว่าจะได้ผลผลิตสักเท่าไหร่ครับได้ผลผลิตแน่นอนนะครับก็คือที่นี่ไม่น้อยกว่า800กิโลกรัมต่อไร่ครับนะครับก็เกือบจะแสนกว่าตันครับถ้าเป็นอย่างนั้นราคาเป็นยังไงครับราคาข้าวนาปรังเมื่อเทียบกับนาปีครับราคาข้าวที่ขายเป็นเมล็ดพันธุ์เกษตรกรที่ขายให้กับผู้ประกอบการหรือศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณตันละ12,000นะครับนี่คือข้าวสดนะครับข้าวสดแต่ถ้าคิดเป็นข้าวแห้งก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือข้าวสดที่พี่น้องเกษตรกรขายให้กับศูนย์ข้าวชุมชนหรือผู้ประกอบการตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ10,000ถึง 12,000 บาทขึ้นอยู่ที่คุณภาพข้าวนะครับอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ว่าขายถ้าขายเพื่อการพาณิชย์อาจจะไม่ได้อย่างไม่ได้อย่างนั้นครับถ้าขายเพื่อการพาณิชย์พี่น้องเกษตรกรขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ครับ
นี่ก็คือความสำคัญนะครับของเกษตรกรที่จังหวัดชัยนาทนะครับเพราะว่าผลิตข้าวนะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับป้อนนะครับอีก45จังหวัดเขาบอกว่าสามารถปลูกได้ปีหนึ่งมากกว่า 100,000 ตันทีเดียวครับสำหรับจังหวัดชัยนาทนะครับมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 1,543,591 ไร่นะครับเอาตัวเลขกันเป๊ะๆไปเลยนะครับเกษตรกรรมนะครับก็มีถึง 1,266,000 ไร่นะครับคิดเป็น 80% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับขณะที่พื้นที่ 61% ของเกษตรกรรมเนี่ยอยู่ในเขตชลประทานนะครับหรือประมาณ 777,000 กว่าไร่นะครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับ1ของจังหวัดชัยนาทนะครับแต่ละปีนี่มีการเพาะปลูกอยู่ประมาณสัก 891,000 กว่าไร่นะครับถ้าเราดูนะครับนอกจากข้าวแล้วนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชัยนาทก็ยังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ก็ปลูกอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าไร่ผลผลิตก็ประมาณ 1,800 กว่าตันนะครับมันสับปะหลังนี่ปลูก 65,740 กว่าไร่นะครับผลผลิตก็เยอะทีเดียวนะครับ 24,885 ตันอ้อยโรงงานก็มีด้วยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 78,000 กว่าไร่นะครับผลผลิตนี่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศเลยนะครับ1ล้านกว่าตันนะครับและมะพร้าวก็ปลูกเล็กน้อยประมาณสัก800กว่าไร่นะครับผลผลิตเล็กน้อย772ตันมีส้มเขียวหวานด้วยนะครับเพิ่งมีการเพาะปลูกกันมา130ไร่นะครับก็228ล้านมะนาว167ไร่นะครับ39ตันเท่านั้นเองนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับในด้านของปศุสัตว์จะเห็นว่ามีทั้งโคนมมีทั้งกระบือมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็สุกรหรือว่าหมูนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าภาคเกษตรปีนี้ของจังหวัดชัยนาทไม่สุกรด้วยเลยนะครับไม่หมูด้วยเลยทุกคนก็บอกว่าย่ำแย่กันไปตามๆกันครับก็พูดถึงนาข้าวนะครับพูดถึงข้าวก็ต้องนึกถึงปลานะครับเพราะว่าชัยนาทนั้นถือเป็นจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกมีพันปลาเยอะแยะมากมายก่ายกองก็เป็นพันปลาน้ำจืดแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะคดหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดตั้งเขาเรียกว่าอาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็อยู่ที่บริเวณสวนนกชัยนาทนะครับใครที่สนใจนะครับจะไปศึกษาดูว่าพันธุ์ปลาที่เคยมีอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีพันธุ์ปลาอะไรบ้างไปที่สวนนกชัยนาทก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้าไปดูนะครับว่าพอมีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานก็มีการประกาศในการที่จะขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังนะครับเกษตรกรบางส่วนที่นั่นเขาหันไปใช้วิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2เศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพบกับเรา2คนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับเราจะไปดูนะครับเกษตรกรที่นั่นที่เคยทำนาอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าเขาห้ามทำนาปรังน้ำก็น้อยด้วยนะครับทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอก็เลยส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรที่นั่นใช้วิธีการปลูกพืชที่อาศัยน้ำน้อยนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับน้องเอพิธีกรภาคสนามของเราจะพาไปตรวจตาในเรื่องนี้กันครับรายการเศรษฐกิจนอกกรุงช่วงที่2ครับกับผมอนุนน้อยพิทักษ์และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทำไมเกษตรกรจนถึงเลือกปลูกข้าวโพดแทนที่จะปลูกทำนาปังนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับนายสมศักดิ์ผู้เนตรหนึ่งในชาวบ้านอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทที่หันมาทดลองปลูกข้าวโพดหลังจากประสบปัญหาไม่มีน้ำทำนาข้าวและเมื่อปี2557ได้ทดลองปลูกข้าวนาปังแต่ประสบปัญหาขาดทุนจึงได้ตัดสินใจมาทดลองปลูกข้าวโพดบนเนื้อที่กว่า38ไร่ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนโดยต้นทุนในการปลูกต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทเพราะปีนี้มันฝนมันแรงแล้วน้ำน้อยก็เลยเกษตรแนะนำให้ปลูกพืชน้ำน้อยเราก็ลองปลูกดูครับก่อนนี้เราเคยปลูกข้าวโพดมาก่อนไหมครับไม่เคยครับโดยปีที่แล้วนี้เราลงทุนทำนาทำนาก็ปีที่แล้วก็ประมาณลงทุนการทำนาก็ 6,000 บาทต่อไร่ครับแล้วผลกำไรที่ได้ครับผลกำไรที่ได้ก็ขายได้ 7,200
ด้านศิริวิทย์กริยาอาภรณ์เกษตรอำเภอหันคาเปิดเผยว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมืองดทำนาปรังมีชาวนาหันมาทดลองปลูกพืชใช้น้ำน้อยมีจำนวนกว่า 3,000 ไร่ใช่ครับในเขตพื้นที่อำเภอหันคาเนี่ยอาชีพหลักก็คือการทำนาพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดมี 35,000 กว่าไร่นะครับในช่วงฤดูการทำนาปีเนี่ยชาวนาก็จะทำนากันแทบทั้งหมดนะครับในปีนี้นะครับเป็นปีแรกก็เกษตรกรที่สนใจนำข้าวโพดมาปลูกประมาณ 3,000 ไร่ได้ผลผลิตทั้ง 3,000 ไร่ไหมครับได้ผลผลิตทั้งหมดครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบและที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับเกษตรอำเภอหันคาเปิดเผยว่าชาวนาที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยจะมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่น่าพอใจแต่เมื่อเข้าช่วงของการทำนาชาวนาในพื้นที่ก็กลับไปทำนาปีเหมือนเดิมเนื่องจากว่าอำเภอหันคาเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าวนาปีก็ถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มีการปลูกกันในหลายพื้นที่รวมที่ทั้งจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับไม่ใช่เพียงที่หันคาเท่านั้นนะครับเรากำลังจะไปที่หาดท่าเสานะครับที่นั่นถ้าท่านไปท่านจะเห็นมีแปลงพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นแปลงทดลอง 4-5 ไร่ที่ทางเกษตรจังหวัดเขาไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่เป็นภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ปลูกเขาเรียกกันว่าดาวอินคานะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับซึ่งพอปลูกไปแล้วเนี่ยทางเอกชนก็จะรับซื้อไปทั้งหมดโดยให้ราคาถ้าไปไม่กระเทาะเปลือกนะครับอยู่ประมาณสัก25บาทแต่ถ้ากระเทาะเปลือกเสร็จแล้วก็กิโลกรัมละ40บาทก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับลงทุนครั้งแรกนะครับก็เห็นว่าจะใช้เงินประมาณสัก 10,000 บาทต่อไร่นะครับแต่ว่าทอผลิตผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะขายได้ประมาณสัก500กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็คิดเป็นเงินประมาณสัก 20,000 บาทถามทางเกษตรจังหวัดเขาส่งเสริมให้เรื่องนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าก็ช่วยได้ในแง่ของงานวิชาการนะครับเพราะตอนนี้เองก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวดาวอินคาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่และจะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทปลูกต่อไปหรือเปล่าครับเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปดูนะครับว่าผลพวงจากเรื่องสภาพอากาศร้อนเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดด้านหนึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับในเชิงธุรกิจนะครับเครื่องปรับอากาศก็ขายดีนะครับแล้วก็ร้านที่รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็มีลูกค้าเข้ามามากมายทีเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับไปภาคไหนก็เจอกับสภาพที่ร้อนอบอ้าวมากนะครับแต่ว่าธุรกิจหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณสุริพันธ์ฮะดูจะได้จังหวะประเหมาะข้อดีเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ความร้อนเนี่ยกลายเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะฮะจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดของจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ประชาชนจำนวนมากติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ส่งผลทำให้บรรดาผู้ประกอบการร้านเครื่องปรับอากาศมีงานทำขึ้นมากในช่วงนี้เพราะขณะนี้มีลูกค้ามารอคิวติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมากแล้วช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศของบริษัทแห่งหนึ่งเปิดเผยว่ามีช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกวันถึงวันละ 3-4 เครื่องส่วนเวลาที่เหลือจากการติดตั้งจะเป็นการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศใหม่เติมน้ำยาแอร์ให้มีความเย็นมากกว่าเดิมส่งผลทำให้เครื่องปรับอากาศภายในจังหวัดกำแพงเพชรขายดีเป็นอย่างมากในช่วงฤดูร้อนนี้ส่วนในเรื่องของราคาเครื่องปรับอากาศจะมีตั้งแต่ราคา 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 40,000 บาทแล้วแต่ขนาดของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องสำหรับราคาที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าขณะนี้จะอยู่ที่ระดับปานกลางคือราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปด้านเจ้าของกิจการร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนประชาชนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมากทุกปีทีมข่าวท้องถิ่น Spring News รายงานดูจากราคาแอร์นะครับเครื่องละ 10,000 20,000 40,000 บาทก็มีนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรมีคำแนะนำดีๆนะครับบอกว่าถ้าจะซื้อแอร์อย่าซื้อหน้าร้อนนะครับให้ไปซื้อหน้าหนาวนอกจากได้โปรโมชั่นดีๆแล้วอาจจะได้ราคาที่ลดลงไปด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับ
พบกับข้อมูลเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ